สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและผู้ชมทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงรุจิรารุจิเลขแสนดีกุลชื่อเล่นชื่อจินจินค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนรดาบุญยประทีปรัตน์ชื่อเล่นชื่อบิงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานหยดน้ำดนตรีนาฏศิลป์ไทยประชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในภาคเรียนนี้พวกเราได้เรียนดนตรีนาฏศิลป์ไทยในทางออนไลน์และออนไซต์ในการแสดงชุดดนตรีและวิถีชาวนาซึ่งเป็นการแสดงถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของต้นข้าวและกิจกรรมทำนาด้วยเสียงดนตรีที่มีจังหวะและทำนองเพลงที่สนุกสนานค่ะซึ่งการแสดงชุดนี้ดนตรีวิถีชาวนาจะประกอบไปด้วยเพลงต้นข้าวในนาเพลงเกี่ยวข้าวและเพลงเต้นกำรำเคียวค่ะและในแสดงหยดน้ำครั้งนี้เราได้มีเพื่อนๆที่เรียนออนไลน์มาร่วมบรรเลงเพลงและแสดงไปพร้อมกับพวกเราด้วยค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านผู้ปกครองและผู้ชมทุกท่านรับชม VTR การเรียนรู้และรับชมการแสดงชุดดนตรีวิถีชาวนาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชูเอี้ยนค่ะป.5/3ค่ะหนูเลือกเรียนนาฏศิลป์ไทยค่ะสวัสดีครับผมชื่อปอนป.5/1ผมเลือกเรียนดนตรีของวงใหญ่ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อม่วนใจป.5/3เลือกเรียนนาฏศิลป์ไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อซินซินค่ะอยู่ชั้นป.5/2ค่ะเรียนนาฏศิลป์ไทยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อบิงอยู่ป.5/2ค่ะเลือกเรียนวิชานาฏศิลป์ค่ะสวัสดีครับผมชื่ออาซาป.5/2เลือกเรียนขิมครับหนูเรียนมาตอนเรียนออนไลน์ก็รู้สึกว่ามันยากค่ะเพราะว่าเราต้องจำท่าให้ได้แล้วก็ไม่ได้มาดูเหมือนตอนอยู่ออนไซต์ค่ะมันอยู่แบบเวลาเรียนออนไลน์มันจะอยู่คนละฝั่งเราก็ต้องแบบต้องใช้แบบสมาธิเยอะๆแล้วก็จดจ่อกับมันแบบให้มากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตอนที่ชินมาเรียนออนไซต์ค่ะมันได้เจอครูแล้วก็จำท่าได้ง่ายกว่าแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายกว่าค่ะที่ออนไลน์ที่ใช้ก็จะคือการฟังการจำท่าการฝึกฝนเพราะว่าการเรียนออนไลน์กับออนไซต์ก็แตกต่างกันซึ่งเราก็เลยต้องเปลี่ยนตามท่าเปลี่ยนตามการอยู่ให้ได้ค่ะเวลาเราเรียนออนไลน์เราก็ต้องจำท่าเพราะว่ามันก็ไม่มีใครมาช่วยสอนอยู่ใกล้ๆแล้วก็จัดท่าให้ค่ะก็ต้องสังเกตแล้วก็จดจ่ออยู่กับหน้าจอเพื่อที่จะได้ไปพร้อมๆกับเพื่อนแล้วก็จำท่าได้มากขึ้นค่ะตอนเรียนออนไลน์ครับเน็ตมันหลุดแล้วผมก็ต้องเข้าใหม่แล้วมันก็ต้องโหลดรอช้าแล้วผมก็แบบโกรธมากเลยครับก็คือครูเอกอะครับตีให้ผมฟังแล้วผมก็ไม่เข้าใจผมก็ครูเอกก็ตีอีกรอบผมก็ไม่เข้าใจผมก็ต้องทําความเข้าใจแล้วผมบอกให้ครูเอกอะส่งคลิปมาให้ผมก็เลยต้องมานั่งแกะจนผมได้ครับอยู่ออนไลน์ผมก็ได้การฟังที่ดีในการจับเสียงโน้ตของครูที่ครูตีมาแล้วก็ครูจะบอกตัวโน้ตแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จำได้เองแต่มาออนไซต์เราก็จะได้เห็นครูตีโน้ตเลยแบบไม่ต้องฟังแล้วถ้าออนไลน์เราจะไม่รู้จังหวะเพื่อนเพราะเราจะไม่ได้ตีกันพร้อมเพื่อนแต่ว่ามาออนไซต์เราจะได้ตีพร้อมเพื่อนรู้จังหวะของเพื่อนด้วยครับพัฒนาในการตีโน้ตการฟังการอดทนในการตีการจับฟังเพื่อนด้วยครับใช้การฝึกฝนแล้วก็การฟังการจำท่าค่ะเพราะว่าการเรียนออนไลน์ครูจะทำท่าฝั่งไหนเราก็ยังไม่ค่อยทำได้เป๊ะเท่าครูหรือทำได้ข้างเดียวกับครูเพราะว่าการถ่ายกล้องมุมกล้องค่ะเราก็เลยต้องฝึกแล้วก็จำท่าในทางที่ต้องทำค่ะในเทอมนี้ก็รู้สึกว่าทำได้ดีกว่าเทอมที่แล้วหรือว่าปีก่อนๆมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เรียนออนไลน์ก็ได้จดจำท่าที่ต้องเรียนเยอะค่ะก็รู้สึกว่าท่ามันยากขึ้นแล้วก็
คิดว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเทอมที่แล้วค่ะก็ในเทอมนี้คิดว่าสิ่งที่พัฒนาก็คือจดจำท่าที่รำได้มากขึ้นแล้วก็จดจ่ออยู่กับท่ารำได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ท่านิ่งมากขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นรู้สึกว่ามันเพราะกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่ก่อนผมจะยกไม้สูงแล้วมันจะแรงมันจะทำให้มันเสียงมันแบบกึกก้องกังวานมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มตีเบาขึ้นมันก็เลยเสียงเนียบขึ้นสิ่งที่ผมพัฒนาก็คือผมได้ฝึกความอดทนก็ผมใช้การได้ยินแล้วก็ตาครับต้องดูว่าบางทีเขาไม่มีโน้ตครับหรือว่าโน้ตมันไม่ตรงผมก็เลยต้องใช้วิจารณญาณในการแบบตีอะไรให้มันเพราะใช้หูด้วยครับเพราะว่าผมจะได้ยินเสียงอันนี้ก็คือโน้ตอันนี้ขอเชิญรับชมการแสดงของพวกเราได้เลยครับThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแสดงชุดดนตรีกับวิถีชาวนาที่เราได้ตั้งใจในการบรรเลงเพลงให้ทุกท่านได้รับชมหวังว่าจะมีความสุขให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับการแสดงหยดน้ำในครั้งนี้หยดน้ำของป.5ประถมศึกษาปีที่5ในครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วก็ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ชมทุกท่านติดตามการแสดงของพวกเราในภาคการศึกษาต่อไปนะคะสุดท้ายนี้เราสองคนก็ขอจบหน้าที่พิธีกรเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ